เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดยการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นเพื่อปวงชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพบกันทุกๆเย็นวันศุกร์แบบนี้กับบูจันจิราไตรรัตน์รังสีและรายการธุรกิจติดดาวค่ะช่วงธุรกิจติดดาววันนี้นะคะบูจะพาคุณผู้ชมไปติดดาวให้กับผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ประจำปี2557ค่ะนั่นก็คือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจผลไม้ส่งออกของไทยเพราะผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะถูกนำไปเผยแพร่ให้กับชาวเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและเห็นผลจริงทั้งในด้านของคุณภาพการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือผลผลิตของชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีค่ะเห็นลูกใหญ่ๆหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ามาจากผลงานวิจัยของสกว.หรือเปล่าเดี๋ยวบูจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันค่ะวิเศษสหกรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งเป็นนักวิจัยโครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะถามพี่สัตติธรถึงที่มาของการทำวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้อะค่ะจริงๆแล้วงานวิจัยของเราเนี่ยทำเป็น3ระยะนะคะใช้เวลาประมาณ7ปีครั้งแรกเลยเราพบว่าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำก็เลยเป็นแนวคิดที่เราจะมาทำงานวิจัยเราก็อยากรู้ว่าทำไมราคาผลผลิตตกต่ำเกิดจากตัวผลผลิตหรือเกิดจากตัวเกษตรกรเองในชุดงานวิจัยชุดแรกแล้วตรงนี้พี่สัตติธรได้คำตอบว่าคืออะไรคะได้คำตอบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผลไม้ที่มันมีปัญหาเนี่ยเกิดจากคนก็คือเกิดจากตัวเกษตรกรนั่นเองดังนั้นในการทำงานวิจัยของเราเนี่ยเราก็ใช้เวทีที่สืบค้นปัญหาแล้วก็กลับมารวบรวมเป็นชุดความรู้เราจึงได้ตัวแบบเครือข่ายคุณค่าผลไม้ในชุดที่1ก็คือการจัดการของคนต้นน้ำตั้งแต่เรื่องของกระบวนการจัดการในแปลงผลิตมีการจดบันทึกการผลิตมีการวางแผนการผลิตเพื่อที่จะทำให้ผลผลิตเนี่ยออกมาในแต่ละช่วงไม่ชนกันที่สำคัญก็คือจัดการแปลงเนี่ยให้มันมีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลไม้มีคุณภาพยกระดับราคาสินค้าชิ้นแรกจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนใช่แล้วชิ้นที่สองล่ะคะชิ้นที่สองเนี่ยเราเริ่มขยายเครือข่ายเราค้นพบแล้วว่าตัวแบบที่เราได้เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกรที่แท้จริงใช่ได้จริงแล้วก็เกษตรกรก็ปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติละจากการปลูกพืชหลายชนิดก็มีการจัดการแปลงใหม่ก็เป็นโมเดลก็เริ่มขยายเครือข่ายไปยังสหกรณ์ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเราก็ขยายเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแปลงผลิตแต่ละสวนก็ต้องไปดูศักยภาพค้นหาตัวเองว่าตัวเองชำนาญอะไรนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีน้อยเขาอาจจะไม่สามารถปลูกได้หลายชนิดก็ต้องดูบริบทของตัวเองก็คือเราเรียกว่าปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมแล้วอย่างนี้การตอบรับของเกษตรกรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างดีนะคะทำให้เครือข่ายเนี่ยเข้มแข็งขึ้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้วันนี้ศูนย์ที่นี่รับเกษตรกรจากจังหวัดอื่นๆภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็หน่วยงานราชการก็เข้ามาเรียนรู้เป็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริงในเมื่อเข้มแข็งและงานวิจัยชิ้นต่อไปคืออะไรคะชุดที่3เนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจก็ผูกโยงกับห้างสรรพสินค้าผู้ส่งออกซึ่งเดิมเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่มันเข้มข้นยิ่งขึ้นผู้ส่งออกก็มั่นใจในคุณภาพสินค้าเขาสามารถขยายตลาดได้มากขึ้นที่เราบอกว่ามันกลับไปตอบโจทย์ว่าเกษตรกรได้รับราคาสูงขึ้นนั่นเกิดจากการขับเคลื่อนทั้งระบบงั้นพอชุดที่3เนี่ยเราดูตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำบริหารจัดการประสิทธิภาพแล้วก็สร้างเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วตรงนี้มีการสานต่อในเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยไหมคะใช่ด้วยค่ะเมื่อตัวแบบการทำผลไม้คุณภาพเนี่ยมันได้ประโยชน์เราก็เริ่มถ่ายทอดชุดความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เพราะว่าเรากลัวนะคะในชุดของเราเนี่ยเราก็กลัวว่า
เกษตรกรรุ่นเก่าหมดไปแล้วใครล่ะจะสืบทอดทายาทเกษตรกรอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ในชุดงานวิจัยเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องที่ได้มาเพิ่มนะคะเป็นผลประโยชน์จากงานวิจัยด้วยค่ะคุณผู้ชมคะได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่างานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงแต่จะนำไปใช้ได้จริงแค่ไหนนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าบูจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่กันค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ